สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูโจ้เช่นเคยนะครับและนี่ก็คือเกมมือถือญี่ปุ่นชื่อเกม Line Tower Rising นะฮะก็เป็นเกมที่ติดชาร์ต1ใน10เหมือนกันนะเท่าที่ผมเห็นนะก็สำหรับเกมนี้เนี่ยมันเป็นแนวแบบดันเจียนเต็มรูปแบบเลยนะครับแบบมีหอคอยตามชื่อมันนะเนาะแล้วก็ตีหอคอยบุกชั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะระบบก็เรียกได้ว่าเล่นเพลินๆอ่ะไม่ได้ถ้าเล่นใครเล่นคิดจะเล่นจริงจังผมคิดว่าไม่เวิร์กเกมนี้นะฮะแต่คือเล่นแบบขำๆได้นะมีระบบเยอะแยะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะขออนุญาตไม่เล่นใหม่นะครับเพราะว่าขี้เกียจสมัคร ID ลายใหม่บอกตรงๆเลยก็แล้วกันไม่พร้อมๆนะก็จะเล่นต่อจากของเดิมเลยเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังแล้วกันในเกมมันมีการสอนชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ต้องกลัวจะเล่นไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปการต่อสู้เป็นอย่างแรกนะคือกดที่หอคอยนะฮะอันนี้ถ้าเกิดเข้าไปที่2มันจะถามว่าเราจะไปเริ่มที่ชั้นไหนอันนี้ผมบอกเลยเริ่มที่ชั้น1ได้เปรียบเพราะว่าเวลาเราเจอบอลมอนสเตอร์เนี่ยมันจะได้เลเวลไงเออแล้วเลเวลเนี่ยก็จะทำให้เรามาอัพสแตทได้แต่ถ้าเกิดไปลุยด่านสูงๆเนี่ยถ้าของไม่ถึงจริงๆไม่รอดนะอันนี้แนะนำอย่างนี้ส่วนนี้เป็นโพชั่นนะก็อันละ 2,000 รู้ตังค์ผมเลย 8,000 เองนะไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเท่าไหร่นะเล่นๆด้วยฝีมือดีกว่าไปเลยเอาล่ะวิธีการเล่นคือลูดอย่างเดียวฮะนี่มีเทิร์นคือ40เทิร์นนะเราสามารถเดินได้แค่40ครั้งเท่านั้นจะได้เพิ่มจากการโจมตีมอนสเตอร์หรือเจอเพื่อนอะไรแบบนี้ก็จะได้เพิ่มมานะส่วนนี้คือแผนที่เล็กๆครับจะมีบอกทางบอกว่าเราสามารถไปทางไหนได้บ้างอย่างกรณีนี้คือไปได้ซ้ายกับบนนะฮะส่วนซ้ายล่างนี้เป็นของที่เราเก็บได้ครับอันนี้คือชั้นส่วนขวาล่างนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อยู่นะเวลาได้ของที่เก็บได้ดันเจี้ยนเนี่ยสามารถมาใส่ได้เลยนะอาวุธอันนี้ได้จากการชวนเพื่อนกี่คนไม่รู้แหละเออมันก็จะได้มานะฮะไม่คิดโกงยิงอันนี้ก็ออกจากเขาเรียกว่าอะไรออกจากเกมเออผมจะบอกให้ตัวละครหน้าตาเราอะแต่งตัวได้ด้วยนะรู้สึกถ่ายรูปหน้าเราลงไปได้ด้วยนะอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะแต่คือมันมีรูปกล้องอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไรแต่ตอนที่เราสร้างตัวละครเนี่ยมันจะเลือกได้แค่หน้านะครับเลือกอย่างอื่นไม่ได้ก็จะมีหน้าเยอะแยะไปหมดเลยหน้าหมาหน้าแมวอะไรเต็มไปหมดเลยนะโอเคก็ขอเล่นนะเรื่องนึงก็คือลูดอ่ะเออลูดไปลูดมาก็จะมีโอกาสเจอของเจอหีบเนี่ยก็ลองกดดูนะอันนี้ก็คือได้เป็นแอคเซสซอรี่มานะ HP 50กับ HP 105% นะถ้าเลเวลต่ำ HP น้อยก็จะไม่ค่อยเห็นผลอ่ะเจอมอนนะก็สู้เลยทาตะเกานะเทอร์เคิลทีเดียวตายอยู่แล้วครับแล้วก็เมื่อชนะจะได้โบนัสเทอร์เห็นไหมครับ3เทอร์นะฮะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเราได้เหรียญมา100นะฮะเลเวลเพิ่มไป12จะมีสเตตให้อัพนะเราสามารถกดโอมากาเซได้ถ้าคิดเก็ตอัพเองนะฮะกดปุ๊บมันจะเกลี่ยให้โดยอัตโนมัตินะครับอันบนสุด HP เขาไม่ได้บอกพลังโจมตีพลังป้องกันความเร็วและลูกเต๋าบอกตรงๆแบบสารภาพเลยครับไม่รู้ลูกเต๋าคืออะไรไม่รู้จริงๆเออแต่คือความเร็วเนี่ยส่งผลต่อการแบบใครตีก่อนอะไรอย่างงี้ถ้าความเร็วช้ามากก็อาจจะทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเรา2ครั้งได้ใน1เทิร์นนะต้องระวังนะส่วนอันนี้คือยกเลิกนะฮะจะปรับเองได้แล้วแต่ผมไม่ปรับครับผมทำตามที่มันให้มาฮะไปลูดมาข้างล่างมีหีบก็เปิดครับอันนี้ดิเป็นไอเทมนะบวก HP 100นะครับลูดไปดูแผนที่ด้วยนะฮะบางทีก็ลูดมาเจอทางตันแบบนี้นะครับเจอเหตุสู้แล้วฮะมันหนีไม่ได้อยู่แล้วสู้ไปเถอะนี่เลเวล19แล้วนะแล้วก็เพิ่มเทิร์นมา3กดโอมากาเซต่อนะเล่นเพลินๆน่ะไม่ได้เล่นแบบกะจริงจังเพราะเกมมันไม่ค่อยมีอะไรแต่จริงก็มีนะยังไงกันแน่วะอันนี้เจอเพื่อนนะก็จะมี2แบบคือกดเพื่อเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรตบมืออ่ะก็จะให้คนนี้มาเป็นเพื่อนด้วยนะแล้วก็ได้เทิร์นนะฮะบวก2ส่วนอันนี้มันจะให้แผนที่มาซึ่งแผนที่นี้ไม่รู้ไปทำอะไรนะเดี๋ยวผมลองกดดูแล้วกันมันบอกว่าจะพาไปที่วาร์ปโซนนะเดี๋ยวลองกดดูเนี่ยมันบอกเกี่ยวกับวาร์ปโซนนะครับพาไปที่วาร์ปโซนนะฮะซึ่งกดใช้ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วแผนที่ก็ไม่มีบอกนะฮะกันนี่คือเพื่อนนะฮะไปเลื่อนไปอีกแค่ไม่ไกลเท่าไหร่อ้าวค้างนิดนึงนะผมอ่านผ่านโมดบีเซนไงไม่ได้เล่นในบูสแต็กหรือดอยซีเอ็กอะไรพวกนั้นไม่ได้เล่นนะอันนี้ได้แหวนมารู้สึกไลน์มันเกมนี้มันไม่ให้เล่นไงก็เลยมาอ่านผ่านโมดบีเซนอาจจะกระตุกเล็กน้อยนะฮะเอาโอเคถ้าเมื่อเจอวงแหวนคือจะขึ้นชั้นต่อไปนั่นเองนะแต่เรายังเดินไม่หมดอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเดินต่อก็ตามใจแต่ผมไม่เดินต่อนะผมขอขึ้นไปชั้น2เลยนี่แล้วก็ขึ้นมาชั้น2ได้โบนัสอีก10นะฮะก็ลูดกันต่อเจอเพื่อนนะตบมือนิดนึงฮะแอดเพื่อนไปก็ได้แต้ม2แต้มนะฮะไอ้ได้เทิร์นได้เทิร์น2แต้มอะไรเนี่ยมีดนะกาครับโจมตี130เร็ว50นะฮะมังกรนะดราโก้นะโดนตีก่อนเพราะว่าความเร็วมันเยอะกว่านะครับสังเกตเวลดิเวลนี่เกิน100นะเป็น100กว่าเลยถ้าเกิดว่าจะไปตีหอคอยสูงๆผมแนะนำเลยไล่มั้งแต่เวล1เลยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวสู้ไม่ได้นะครับผมเคยขึ้นไปชั้น4เลยอ่ะ
แพ้นะพอ HP มีแค่100เดียวอ่ะก็เจอเบาะมอนอมอนมันเร็วกว่าเรามันตีเลยทีเดียวตายห่าเลยนะก็เลยนี่เป็นที่มาทำไมเราต้องมาเล่นชั้นแรกก่อนถ้าของไม่ถึงนะอันนี้ผมแนะนำให้เลยอ่ะคือในชั้น3นะทุก3ชั้นก็จะมีบอสนะนี่บอสฟอร์นะก็เมื่อชนะบอสเนี่ยจะออกจากทาวเวอร์เลยก็ได้หรือว่าจะไปลุยต่อชั้น4 5 6ก็ได้นะครับอันนี้ได้ของ8ชิ้นแล้ว6ชิ้น7ชิ้นแล้วครับเดี๋ยว8ชิ้นมันจะมีให้เลือกว่าเราจะทิ้งอันไหนนะฮะไอออนไนทีเดียวล่วงฮะเวล35แล้วครับเวลขึ้นอย่างไวเกมนี้เก็บเวลอย่างง่ายฮะอันนี้เจอเพื่อนอ่ะตบมือหน่อยตันนะตันไม่เป็นไรจริงๆผมเซตคีย์บอร์ดในไม่ลืมไปไม่ได้เล่นในบูสแต็กเนอะเล่นคีย์บอร์ดให้มันรูดไวกว่าอ่ะนี่พลังป้องกัน120ความเร็ว 80% นะแล้วเจอไอออนไนท์ต่อโอ้โหทีเดียวตายครับโหดขิงขิงโหดขิงขิงหมดยังเจอบอสแล้วนะแสดงว่าอันต่อไปเนี่ยรูเนี่ยเป็นทางออกแน่นอนนะสู้เลยครับเป็นไงฮะ2ทีล่วงฮะเวลปาไป60ไม่ถึง58นะฮะโอมากาเซ่นี่แค่นี้แหละครับการเล่นการต่อสู้นะก็ถ้าเกิดมาถึงตรงนี้จะออกก็ได้จะขึ้นต่อก็ได้ผมขอออกนะครับเพราะว่าต้องการรีวิวเพียงแค่นี้นะฮะการเล่นในดันเจี้ยนมีเท่านี้เทคนิคไม่มีอะไรครับก็จะมีการสรุปว่าตอนนี้เราถึงชั้น3นะเบสก็คือที่เราไปได้สูงที่สุดนะครับตังมีเท่าไหร่นะเทิร์นโบนัสก็จะมีบวกด้วยคือยิ่งเหลือเทิร์นเยอะได้โบนัสเยอะว่างั้นเถอะนะครับแค่นั้นเองนี่คือการต่อสู้นะผมขอรีวิวแค่เพิ่งต้นนะเพราะว่าระบบมันเยอะเอ๊ะเมื่อกี้ผมบอกน้อยยังไงกันแน่คือสารภาพเลยเมนูเปิดไม่ครบก็ขอรีวิวแค่เบื้องต้นแล้วกันนะช่วงนี้ดองเกมมาเยอะนะก็เลยต้องรีบรีวิวนะขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือการกดที่หอคอยนะถ้ากดที่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนี่มันก็จะโชว์ของที่เราขายของที่มันขายอยู่ตอนนี้นะฮะก็จะมีอันบนเป็นลัคกี้บ็อกซ์สุ่มนั่นเองใช้20มั้งเดี๋ยวลองกดดูใช่นะใช้20ในการสุ่มนะคาชาปองนั่นแหละ20เพชรนะได้จากไหนเล่นไปเรื่อยๆไหนก็ได้ครับหรือเติมเงินก็ได้แล้วแต่นะอันนี้ก็คือมีอาวุธขายนะเขาบอกว่าโจมตีจระ10เร็ว200นะ 200% หมายถึง2เท่านะเร็ว100กลายเป็น200เร็ว 1,000 กลายเป็น 2,000 นะคือการบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ผมแนะนำงี้แล้วกันถ้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันควรจะมีค่าสถานะเบสของมันเยอะๆพูดง่ายคือความเร็วดั้งเดิมของเราควรจะมีสัก 1,000 อะไรเงี้ยแล้วเจอ 200% เข้าไปมันก็จะคุ้มค่าอะไรประมาณนี้แนะนำอย่างนี้แล้วกันก็มีขายเยอะแยะครับลองมาเลือกดูได้นะโล่เลิกความเร็วมันบอกชัดเจนแล้วไงว่าอะไรเพิ่มอะไรบ้างแล้วก็ดาวดาวได้จากการปลดล็อกสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามดันเจี้ยนนะก็จะปลดล็อกเอามาแลกของได้เอาแลกคัสตอมเป็นคอสตูมแลกอะไรนะได้คอสตูมได้ด้วยโทษทีนะพูดลิ้นพันกันหมดแล้วเนี่ยเอาละมีโบนเฮมด้วยใช้ตั้ง 50,000 นะอันนี้เป็นข่าวไม่มีอะไรบางทีเราจะเห็นมีตัวละครคนอื่นยืนตรงนี้นะฮะมันจะเป็นระบบชวนเพื่อนนะครับชวน30คนได้ตัวละครใหม่มาถามว่าดูที่ไหนกดตรงนี้ได้เลยนะมันเป็นการวาร์ปนะครับซึ่งมันจะคืออันนี้เป็นทาวเวอร์ของเรานะฮะแต่ละกดปุ๊บก็จะไปบ้านของคนอื่นได้แล้วมันจะมีตัวละครที่เป็นเพื่อนเราครับที่มันได้มาจากเนื้อเรื่องคนนี้นะฮะนาไอเนี่ยเนมูคุมะนะฮะเลือกตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยมันจะเลือกตรงกลางก็ได้มันจะมีบอกว่าเรามีตัวละครตัวไหนอยู่ที่เป็นพวกเรานะฮะก็เราสามารถมีทิเก็ตด้วยนะก็เราสามารถที่จะเลือกตัวละครตัวเนี้ยไปเล่นตัวละครตัวนี้ได้แล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมีทาวเวอร์ไม่เหมือนกันก็สามารถที่จะปลดล็อกทาวเวอร์ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วการทำอย่างนี้ดียังไงดีตรงที่เราจะได้ดาวไงยิ่งปลดล็อกเยอะก็ยิ่งได้ดาวเยอะไงเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่ามาตีแค่ทาวเวอร์เราบ้านเดียวนะไปช่วยเพื่อนไปอะไรก็ได้นะมาตีที่ทาวเวอร์เนี่ยนะผมก็ไปช่วยเพื่อนตีได้นะประมาณนี้นะก็อันนี้คือมันแถมมาให้นะครับตัวเนี้ยมันแถมมาให้ของเพื่อนก็ไปดูได้นะเนี่ยเป็นอันนี้เป็นเพื่อนนะเดี๋ยวไปดูเพื่อนก่อนเพื่อนก็ไปดูได้นะครับก็จะมีบอกว่าเพื่อนคนเนี้ยมันไปถึงไหนนะอย่างงี้ก็คือชั้น6นะฮะก็กดเข้าไปลุยของเพื่อนได้เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเล่นของเพื่อนเพื่อล่าดาวดาลาตังด้วยนะแล้วก็ให้หัวใจได้ด้วยนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าหัวใจไปทําอะไรยังไม่รู้จริงๆนะว่ามันไม่เห็นมีอะไรใช้หัวใจเลยส่วนอันสุดท้ายที่ผมจะพามาดูคือเป็นระบบเมนูนะเมนูอันนี้เปิดไปแล้วหลายอันมีแค่2อันที่ไม่เปิดนะฮะอันแรกเป็นอุปกรณ์นะโซบินะฮะก็สามารถเปลี่ยนเปิดได้เลเวลสูงขึ้นก็จะปลดล็อกใส่แอคเซสซอรีได้มากขึ้นแต่ต้องใช้ตังค์ด้วยนะฮะเนี่ยผมเล่นมาเนี่ยเห็นไหมได้10,000เนี่ยก็ต้องเสีย10,000ไปแล้วเนี่ยเพื่อที่จะปลดล็อกให้ใส่แอคเซสซอรีได้มากขึ้นนะฮะนี่ก็หาเลยอยากได้อะไรนะโอ้โหมีบอกด้วยว่าเพิ่มอะไรบ้างเน้นอะไรเนี่ยเน้นตีแรงไงเน้นตีแรงก็นี่เลยถุงมือไม่ถุงมือเดี๋ยวสนับมือเกาะมือ
อันที่สองดู50,000นะฮะแก้ไขรายละเอียดตัวละครได้ด้วยนะฮะนี่นะกดเอาก็ได้นะเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวตังค์อีกต่างหากเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนอวตารได้เปลี่ยนอะไรได้มากดเล่นดูแล้วกันนะต่อมาอันที่สองเนี่ยเป็นไอเทมที่เรามีนะจะขายได้อะไรก็ได้เนี่ยก็คือกดขวาเนี่ยขายนะครับขายได้ถ้าใครอยากขายนะเออเท่านั้นแหละแล้วก็ต่อมาเป็นการ์เดียนอันนี้คือมันจะมันบอกเฉยๆว่าเรามีการ์เดียนนี่ก็คือตัวละครที่เราปลดล็อกมาเนี่ยเห็นไหมนะตัวละครเนี้ยได้ตามเนื้อเรื่องตัวละครบนได้จากการชวนเพื่อน30 คนนะฮะก็คือเข้าไปดูรายละเอียดของตัวละครได้นะครับสเปเชียลการ์เดียนด้วยไปเล่นได้ไหมเนี่ยอันนี้ขายเหรอวะเฮ้ยจริงดิไม่เอาไม่เอาเฮ้ยผมจะไปเล่นแมวตัวนี้ได้ไงอ่ะดูดิแมวผมอยู่ไหนอ่ะไม่มีเว้ยเฮ้ยมันเหมือนได้มาเฉยๆอ่ะเอาแมวไปไหนอ่ะอันนี้คือเพื่อนที่เราเคยไปมาแล้วเนี่ยเฮ้ยแมวเราไปไหนวะจริงๆเนี่ยผมได้แมวมาแต่ว่าไม่รู้เอาแมวมาเล่นยังไงเนี่ยเนี่ยและการ์เดียนมี2ประเภทด้วยอันนี้คือเรกูล่าคือธรรมดาแม่งยังจะธรรมดาอีกนะ5ดาวสเปเชียลการ์เดียนเนี่ยมันจะยังธรรมดาอีกนะแล้วก็ตัวอันที่2ตรงเนี้ยไม่รู้อ่านว่าอะไรนะน่าจะเป็นอีกประเภทนึงนะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ์เดียนนะครับต่อมาเป็นสมุดไอเทมก็ดูว่าเราเคยได้ของอะไรมาบ้างนะแล้วก็สมุดมอนสเตอร์เราเคยเจอมอนสเตอร์อะไรมาบ้างนะครับนี่นะบอสด้วยนะมีแบ่งด้วยแล้วก็2อันนี้ไม่ทราบครับท่านผู้ชมเป็นนั่นเดี๋ยวผู้ชมแล้วล่ะที่ต้องมาเล่าส่วนฟังนะเรายังคงคอนเซปต์รีวิวเบื้องต้นอยู่เหมือนเดิมนะต่อมาเมลนะตรงๆอ่ะเมลนะแล้วก็ออปชันเกมนี้นะก็จะมีข่าวมีออปชันจริงๆอยู่ตรงนี้นะซิงค์กับ Facebook ได้เปิดเสียงได้ภาษายังเปลี่ยนไม่ได้นะเขาจะว่าในอนาคตเดี๋ยวคงทำภาษาอื่นนะฮะอันนี้อะไรโค้ดวะเฟนโค้ดเหรออ๋อเป็นนี่ครับเป็นเหมือนกับถ้าเป็นเกมอื่นจะใช้คำว่าโปรโมชั่นอะโปรโมชั่นโค้ดหรือใส่โค้ดที่ได้จากกิจกรรมนะอย่างเช่นอันนี้มีแคมเปญได้100 เจมซึ่งไม่รู้ทำยังไงนะฮะกดปุ๊บมันเปิดเว็บเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกันอันนี้เจมที่เรามีนะไลเซนนะฮะก็คือเขาตกลงการเล่นเกมเฮลนะครับเคลียร์แคสนะฮะเผื่อใครเล่นแล้วรู้สึกเฮ้ยมันแปลกๆมันติดบั๊กมันอะไรเงี้ยลองเคลียร์แคสก่อนแล้วลองโหลดใหม่นะฮะก็มีแค่นี้รูดไม่ได้เดี๋ยวลองใช้มือถือดูอ่ะรูดไม่ได้นะรูดไม่ได้ก็เนี่ยแหละครับคือเข้าข้าวของเกม Tower Rising นะเอ้ยมีเมนูนี้อันนึงอะไรวะชวนเพื่อนเนี่ยใช่ป่าววะใช่นะชวนเพื่อนนะฮะก็ไปชวนซะนะพยายามจะชวนเพื่อนจริงๆนะเดี๋ยวไปชวนไอ้แอคเคาท์ดัมมี่ดีกว่าพวกฟิตอ่ะฟิต1-50อ่ะไปแอดเป็นเพื่อนได้แล้วก็ส่งคำเชิญในพวกฟิตนะฮะแอคเคาท์ดัมมี่นะครับนี่คือคร่าวๆของเกม Tower Rising นะครับเราจะไม่รีวิวไปลึกกว่านี้แล้วเพราะเราไม่มีเวลาและเรายังคงคอนเซปต์การรีวิวเบื้องต้นเหมือนเดิมถ้าท่านผู้ชมพบเจอข้อมูลที่เพิ่มเติมนะฮะก็มาแชร์กันได้มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับไม่ว่าจะใน YouTube หรือ No Name Gaming TV แนะนำให้ไปในแฟนเพจดีกว่ามันจะคุยกันง่ายกว่านะครับมีเพื่อนๆหลายคนอยู่ที่นั่นเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมนายช็อตตี้บูจาว่านะกับเกม Tower Rising นะของ LINE นะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมพูดเป็นครั้งที่3แล้วนะไปกดไลค์ Facebook Fanpage No Name Gaming TV ด้วยนะครับไปคุยที่หน้านะสะดวกกันใน YouTube นะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีก2แฟนเพจเป็นพันธมิตรของเรานะมาอย่างนานมากๆนะฮะคือ Mobile Game Caster Thailand และเกมมือถือญี่ปุ่นครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ